หมู่บ้านเต่าเต่าเพกเป็นชื่อเรียกของคนอีสานที่เรียกเต่าเหลืองเต่าเทียนหรือเต่าขนงซึ่งเป็นเต่าชนิดเดียวกันที่มาของชื่อเต่าเพกมาจากอาหารที่เต่าชอบกินตามธรรมชาติคือหญ้าเพกซึ่งขึ้นอยู่ทั่วไปในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติมีพบอยู่ทุกทั่วภาคในประเทศไทยและในแคว้นอันซำพมา่ามาเลเซีย ตลอดทั่วอินโดจีนเต่าเหลืองมักพบอยู่ในป่าเขตที่ราบสูงหรือภูเขาเป็นเต่าบกชนิดที่พบมากที่สุดในประเทศไทยแม้ว่าจะไม่สามารถอยู่ในน้ำได้แต่เต่าเหลืองก็ชอบอยู่อาศัยในที่ชื้นเย็นเต่าเหลืองหรือเต่าเพกเป็นเต่าบกไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในน้ำได้จึงไม่ควรนำไปปล่อยในน้ำ ตามธรรมชาติของสัตว์เรื้ยคานเมื่อวางไข่แล้วจะปล่อยให้ฟักเป็นตัวตามธรรมชาติไม่มีการกกไข่พิกไข่ดังนั้นการจับหรือพิกไข่อาจจะทําให้ไข่เน่าเสียหรือรูปเต่าออกมาพิการได้อุณหภูมิเป็นเครื่องกําหนดเพศของเต่าไข่เต่าที่ได้รับอุณหภูมิสูงจะฟักออกมาเป็นเพศเมียเต่าแต่ละชนิดกินอาหารต่างกันเช่นเต่านาชอบกินหอยขม เต่าเดือยชอบกินเห็ดดังนั้นการเลี้ยงเต่าจึงต้องศึกษาเกี่ยวกับอาหารเต่าให้ถูกต้องชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่เชื่อกันว่าเจ้าคุณปู่เป็นชายแก่รูปร่างสูงใหญ่นุ่งขาวหุว่มขาวมีเต่าเพกหรือเต่าเหลืองเป็นบริวารมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าเต่าเพกที่บ้านเกอกมีอายุยืนยาวสืบเชื้อสายกันพร้อมๆกันกับการก่อตั้งบ้านเกาะ เมื่อประมาณพศ2310ต่อเพกจะรวมกันอยู่มากในบริเวณที่เรียกว่าศาลเจ้าคุณปู่หรือดอนเตา่าซึ่งมีพื้นที่ประมาณสี่ไร่ในบริเวณนี้เป็นที่ตั้งศาลเจ้าพ่อมเหิศักดสองศาลคือศาลเจ้าคุณปู่ฟ้าระงึมและมีหอคอยพระพุทธหนึ่งหลังบริเวณดอนเต่านี้มีกอไผ่ยอยู่ทั่วไป ใบไผ่ล่วงหล่นทับถมกันเป็นที่อยู่อาศัยของเต่าได้เป็นอย่างดีชาวบ้านเชื่อกันว่าเต่าในบริเวณดอนเต่านี้เป็นสัตว์เลี้ยงของเจ้าปู่ฟ้าระงึมจึงเรียกเต่าพวกนี้ว่าเต่ามเหัิ์อีกหนึ่งชื่อเมื่อชาวบ้านก่อเชื่อว่าเต่าเพชเป็นเต่าของเจ้าปู่ฟ้าระงึมจึงมีความยำเกรงไม่ทำอันตรายเต่าในเขตหมู่บ้าน แต่ถ้าเผลอทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจก็จะไปขอขมาต่อเจ้าคุณปู่ในหมู่บ้านจะไม่สร้างรั้วหรือกำแพงสูงทั้งนี้เพื่อให้เต่าสามารถเข้ามาหาอาหารหรือหรบร้อนรวมทั้งออกไข่ในบริเวณที่ดินว่างของบ้านได้สะดวกนอกจากนั้นพวกสัตว์ต่างๆเช่นวัวควายสุนัขเป็ดไก่ ก็มีความคุ้นเคยกับเต่าเพกเป็นอย่างดีโดยไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันชาวบ้านร่าว่าเต่าเพกมีสัญชาตญาณในการกินอาหารดีมากเพราะเต่ามักจะจับกลุ่มออกันแน่นในหมู่บ้านผู้ใหญ่หรือบะร้านค้าขายของชำที่มักจะนำขนุนหรือเศษอาหารมารวมกันไว้ใน ช่วงเย็นของแต่ละวันอาหารของเต่าเพกในหมู่บ้านได้แก่ขนุนสับป,ปะรดแตงไทยพืชผักพวกแตงกว่าผักบุ้งผักกาดกระลำปีหน่อไม้และซากสัตว์จากการสำรวจของชาวบ้านพบว่าเต่าในหมู่บ้านมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีปัจจุบันมีอยู่ประมาณมากกว่า2,000ตัวทำให้อาหารในบริเวณดอนเต่ามีไม่เพียงพอ ต่าจึงออกหากินตามหมู่บ้านใกล้เคียงโดยไม่มีใครกล้าทำอันตรายเต่าเหล่านี้เนื่องมาจากมีเรื่องเล่าว,ว่าเคยมีราษฎรจากที่อื่นมาจับเต่าไปต้มกินทำให้อาเจียนเป็นโรหิตและตายในทันทีชาวบ้านจึงยึดถือเป็นประเพณีไม่ทำร้ายเต่าฤดูการท่องเที่ยวเที่ยวชมหมู่บ้านเต่าได้ตลอดปีหากไปในช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ จะได้เที่ยวงานเทศกาลกล้วยไม้ป่าบานและของดีเมืองมันจาคิรีที่อุทยานกล้วยไม้ป่าช้างกะมันจาคิรีชมกล้วยไม้ป่าพันช้างกะที่หายากเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกว่า4,000ต้นส่งกลิ่นหอมอ่อนในยามฤดูหนาวรอรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยว ด้านอาหารการกินเมื่อมาถึงอำเภอมันจาคิลีมีของกินเครื่องชื่อทั้งปลาส้มปลายอน้ำพริกกรอบสมุนไพรหรือจะแวะซื้อไปฝากเป็นของฝากก็มีอยู่ทั่วไป